สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะพูดถึงกาลัดการ์ดหรือที่เขาเรียกกันการ์ดกาลัดก็อันเดียวกันน่ะแหละในผมเรียกว่าการ์ดกาลัดแล้วกันชื่อแบบไทยๆก็การ์ดกาลัดเนี้ยที่คนเขาใส่กันเคยสงสัยกันไหมว่าเขาใส่กันเพื่ออะไรนอกจากที่ตามที่เขียนแล้วคือเพื่ออินกับเพื่อแม็ก SP เขาใส่แม็ก SP กันไปทำไมเขาถึงไม่ใส่พวกการ์ดไนท์แมร์หรือเดวิลลูชิหรืออะไรอย่างอื่นกันมันไม่มีอะไรดีกว่าหรอในคลิปนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการ์ดกาลัดโดยเฉพาะซึ่งจะคลายข้อสงสัยทั้งหมดว่าทำไมเขาถึงใส่การ์ดนี้กันคือสาเหตุหลักเลยที่เขาใส่การ์ดนี้กันเนี่ยหลักๆแล้วมาจาก2ปัจจัยก็คือ1 Mac SP ที่เพิ่มขึ้น Mac SP ที่เพิ่มขึ้นมีไว้ทำไมถ้าผมไม่ใส่ Mac MP ผมตกถ้า Mac MP ตกเช่นสมมุติว่าผมแทงเนี่ย MP ผมหมดแล้วผม MP ผมหมดถ้าสมมุติว่าผมใส่พวกการ์ดกาลัดเข้าไปปั๊บผมสามารถแทงต่อได้อีกประมาณ200หน่วยซึ่งก็คือประมาณ10ทีบวก MP Regen อีกซึ่งก็อาจจะได้มากกว่า10ทีแน่นอนซึ่งขึ้นอยู่กับแมปนั้นที่ผมอยู่แล้วก็ระยะเวลาพูดง่ายก็คือทำให้ผมอยู่ได้นานขึ้นกว่าที่ผมจะกลับไปเติม SP นั่นเองในกรณีที่2ก็คือ SP Recovery SP Recovery เนี่ยตามสูตรของมันแล้วนะคือฐาน1ผมขอใช้คำว่าเบสตัวนี้ขึ้นอยู่กับ Mac MP แล้วก็ขึ้นอยู่กับค่า int SP Recovery เนี่ยมาจากในกรณีที่ int ต่ำกว่า120นะซึ่งสำหรับพาราดินหรืออาชีพส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่พวกเมจหรือพระหรืออะไรพวกที่ไม่ใช่อินเป็นหลักอะยังไงอินมันต่ำกว่า120อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมจะพูดในกรณีเดียวคืออินต่ำกว่า120ซึ่งถ้าอินต่ำกว่า120เนี่ยทุกๆ6หน่วย SP Regen จะบวก1ผมขอถอดก่อนอินผม14บวก7เอ้ย14บวก17มันก็จะได้31ถูกไหม31หาร6เศษปัดทิ้งได้5 Mac MP 878 878 Mac MP เนี่ยจะหารด้วย100ได้8รวมได้เท่าไหร่ผมต้องกดซ้ำได้14เรามาดูกันว่ามันตรงไหมผมขอเปลี่ยนเป็นแหวนนี่ละกันเพื่อที่ผมจะได้โอน MP ออกเอาล่ะ382 38 เอ้ย 396 396 ลบ 382 14ตรงเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นMac MP ของผมอยู่ที่878ถ้าผมใส่การ์ดกาลัดเข้าไปปั๊บอินผมบวก2เป็น14บวก19ผมขอแยกอีกกรณีดีกว่า14บวก19 14บวก19ไม่ได้สิมันต้องใส่วงเล็บไม่งั้นมันจะเอา19ไปหาร6ก็ได้ 5.5 มันก็คือ5เหมือนเดิมแต่ MP ผมอะเพิ่มเป็น 11,116 ส่วนหนึ่งสาเหตุมาจากเพราะว่าผมใส่รองเท้าโซฮีเพิ่ม Mac MP ด้วยเดี๋ยวผมบอกอีกทีว่าทำไม11,116ไปโดนเท่ากับถูกไหมวะเกินอีกสังเกตดีๆของผมอยู่800กว่า800กว่านะกลายเป็น 1,100 กว่าคือ Mac SP หาร100อ่ะมันขึ้นมา3เพราะฉะนั้นผมจะได้ Regen ขึ้นอะไรฟ้าไปโดน F1 นี่ว่า
พราะฉะนั้นผมจะได้ SP Recovery เพิ่มมา3จากการใส่การ์ดกาลัดใช่ไหมเรามาดูกันมันต้องเป็น6 4 2น่ะเห็นไหมใช่6 4 2ลบ6 2 5ก็17เพราะฉะนั้น SP Recovery ผมบวก3จากการใส่การ์ดกาลัดในกรณีที่คนเขาใช้เนี่ยถ้าเช่นอินผมน้อยกว่านี้เช่นหาร6แล้วขาดไป2หน่วยอย่างเงี้ยการ์ดกาลัดอ่ะมันจะมีอินบวก2มันจะทำให้ลงตัวพอดีซึ่งมันก็จะช่วยได้แต่ของผมเนี่ยมันถึงอยู่แล้วถึงผมไม่ใส่อ่ะเนี่ยมันได้31ไงแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าผมขาดอยู่เช่นจ็อบเลเวลน้อยกว่านี้มันอาจจะบวกแค่15มันก็จะได้29ถ้าผมใส่กาลัดเข้าไปมัน31มัน SP Recovery ผมก็จะบวก1ขึ้นมาเพราะฉะนั้นในเรื่อง SP Recovery เนี่ยมันก็จะช่วยได้ถามว่าแล้วผมใส่พวกการ์ดอื่นได้ไหมเช่น Nightmare หรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเปรียบเทียบกันนะระหว่างพวก Nightmare กันหลับถ้าแมปนั้นมันไม่ได้มีหลับอะไรจริงๆอ่ะ AGI บวก1อ่ะมันถามจริงๆมันช่วยอะไรได้อย่างมากก็ฟรีบวก1ถ้าไม่ได้พีคจริงๆแบบที่ Attack Speed เพิ่มบวก1พอดีที่เวลาขาด AGI 1อะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยใส่กันหรอก Nightmare ถูกไหมหรือถ้าอาจจะใส่กันตาบอดก็อาจจะมีเอา STR บวก1แต่ความจริง STR บวก1ก็ Status Attack บวก1ซึ่งเวลาเข้าสูตรก็คูณ2แล้วก็มี Weapon Attack เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ STR Bonus อ่ะซึ่งมันก็เกี่ยวกับ Base Weapon Attack ซึ่งผมคงจะไม่อธิบายพวกนั้นให้มันปวดหัวเอาเป็นว่า STR บวก1พลังโจมตีมันเพิ่มนิดเดียวแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเพิ่มนิดเดียวเรามาเอา Int กับMax SP ดีกว่าไหมซึ่งมันมีผลในการเพิ่มรีเจนซึ่งไอ้ตรงเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นอีกเหตุผลนึงที่คนเขาชอบใส่กาลัดกันถามว่าการ์ดกาลัดมันแพง14ล้านถึง16ล้านสำหรับนะคะราคาปัจจุบันตอนที่ผมอัดเนี่ยมันมีตัวเลือกอื่นไหมมีถามว่าใช้การ์ดอื่นดีกว่าเท่ากันหรือเปล่าเวลาเราใช้การ์ดกาลัดเนี่ยสำหรับอาชีพที่เป็นคลาส2อ่ะมันไอ้การ์ดกาลัดอ่ะมันขึ้นอยู่กับจ็อบเลเวลไงจ็อบเลเวลคูณ3ถ้าเป็นค่า2ธรรมดามันจะตันที่50เพราะฉะนั้นมันจะบวก150แล้วก็บวกอิน2สำหรับอาชีพผมมันอินมันจะเพิ่มมาอินละ SP ประมาณ6เพราะฉะนั้นมันจะเพิ่มจริงก็จ็อบเลเวลถ้าของผม65 65คูณ3เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเพิ่มมาประมาณเนี้ยใช่ไหมเพราะอินของผมมัน6คูณ2เนี่ยมันจะเพิ่ม207ผมต้องถอดอันนี้ก่อนเนี่ยผมดู Mac SP Recovery ของผมนะเอ้ยดู Mac SP ของผมตอนเนี้ยอยู่ที่จอไหนเป็นจอไหนวะเนี่ยงงตอนเนี้ย MacMP ของผมอยู่ที่764พอใส่กาลัดเข้าไปมันน่าจะเพิ่มที่207เป็น971 97ผมควรจะเอาไว้ข้างบน971207เห็นไหมตรงแต่ว่าถ้าผมใส่โชฮีเข้าไปผมไม่แน่ใจว่ามัน 15% เป๊ะไหมวะมัน 1,116 ถ้าผมถอด 878 1116 ถูกปะวะเห็นไหมมันคือโชฮีอ่ะมันส่งเสริมเข้าไปด้วยไงคือถ้าผมใส่โชฮีเข้าไปนะมันเพิ่มอีก 15% ไอ้การ์ดกาลัดเนี่ยมันก็เพิ่มคือพูดง่ายๆก็คือเนี่ย Mac MP ของผมเนี่ยมัน764มันถ้าผมใส่การ์ดเข้าไปเพียวๆอย่างเงี้ยมันก็เพิ่ม207มันไม่ถึงอยู่แล้วไงแต่พอใส่โชฮีเข้าไปปั๊บเนี่ยมันขึ้น2จังหวะ MP มันหาร100ลงตัวมันขึ้น2ทีอ่ะ2จังหวะเพราะฉะนั้น MP Regen ผมก็จะค่อนข้างสูงทั้งที่ MP Regen บวก17เลยนะทั้งที่ผมอัพอินแค่14เองบางคนอาจจะอัพอิน50เรามาดูกันอิน50ถ้าอิน50
มันไม่ลงตัวใช่ไหม48เอา48มันเขาก็น่าจะบวก19กันถ้ากดกันไปอินเท่าไหร่ดีอิน40ข้างหลังบวก19เป็น59ถ้าสมมุติกดอินกันไป40หรือพวกอินเยอะๆน่าจะกดกัน50อาจจะเยอะกว่านี้เราเอาให้มันลงตัวดีกว่าอันนี้มัน6น่าจะสัก47ป่ะเนี่ย47เราหารด้วย6มันจะได้11สำหรับอิน47เนี่ยแมป MP มันจะขึ้นไปเท่าไหร่วะมันเยอะกว่าผมของผม34ถูกไหมเออ66ลบ34เหลือ32อินเยอะกว่าผม32หน่วยเพราะฉะนั้นแม็ก SP เขาจะเยอะกว่าผมประมาณ192ซึ่งก็น่าจะบวกโชฮีเข้าไปด้วยแต่ผมขอตีเป็นเลขกลมๆอยู่ที่200แม็ก MP เขาจะเยอะกว่าผม200เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะได้13ตรงเนี้ยจะได้11ตรงเนี้ยเบส1เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยรวมรี MP ของพวกที่อัพอินกันอยู่ที่47เนี่ยจะได้รี MP อยู่ที่25แต่ว่า STR จะหายไปบานเลยนะถูกไหม STR สำหรับอิน47เนี่ยมันต้องใช้เท่าไหร่ของผมอิน14ใช้3หน่วยก็เป็น21ก็7หน่วย7หน่วยคูณ3อันเนี้ยอินก็จะ21และ21ไป31ก็ใช้10หน่วยคูณ4 31ไป41ก็10หน่วยคูณ5ต่อไป41ไป46ก็6หน่วยคูณ6ก็ใช้147หน่วยใช้147หน่วยซึ่งประมาณ STR ผมจะลดลงมาเหลือประมาณ70สำหรับคนที่เล่นอิน47นะก็ลองดูว่าใช่สายตัวเองไหมสำหรับผมชอบแบบ STR 90มากกว่าไม่ใช่ STR 70เพราะว่าผมเผื่อเอาไว้ในกรณีไปหลายๆที่บางที่อาจจะจำเป็นต้องใช้ STR เยอะผมก็จะได้มีทางเลือกสำหรับผมแม็ก MP เพิ่ม200หน่วยแล้วรี SP บวก8ถ้าไม่ได้ไปแทงแมปที่มันแทงแหลกลานจริงๆผมก็ไม่ซีเรียสขนาดนั้นอะต่อให้หมดผมก็มารีมาเติมมาจากพระเอาก็ได้แป๊บเดียวเพราะฉะนั้นผมขอเล่นอินอยู่ที่14เนี่ยแหละจริงๆ STR ผมจะเต็มอยู่ที่ตอนเลเวล98 STR ผมจะ90ตอนเลเวล98เลเวล99จะเป็นเลเวลสุดท้ายผมจะกดอินได้ประมาณ21หรือ22เนี่ยผมจำไม่ได้22มั้งถ้าจำไม่ผิดเพราะฉะนั้นอินของผมก็จะอยู่ที่ประมาณนี้สำหรับเรื่องกาลัดเนี่ยผมพูดไปแล้วผมจะพูดตัวเลือกที่2ตัวเลือกที่2เนี่ยก็คือผมแนะนำการ์ดวิวโลการ์ดนี้เป็นหนึ่งในการ์ดที่ถูกมากและคนมองข้ามกันเยอะมากการ์ดวิวโลเนี่ยแม็ก SP บวก80เรามาดูกันแม็ก SP บวก80เนี่ยไอตัวเนี้ยมันไปเทียบกับกาลัดไม่ได้อยู่แล้วล่ะในกรณีที่อย่างเช่นผมเนี่ยถ้าอินมันไม่ได้ขาด2ถูกไหมอินผมไม่ได้ขาด2เนี่ยมันรวมกันแล้วมันได้31มันหาร6แล้วมันเหลือเศษ1เพราะฉะนั้นจะ31หรือ33 MP ผมมันก็ต่างกันแค่12หน่วยในเรื่องของอินส่วนเนี่ยพูดง่ายก็คืออย่างเงี้ยแล้วต่อให้บวกโซฮีเข้าไปมันก็ได้238 MP ผม238เพราะว่าผมเลเวลเยอะไงจ็อบเลเวลสูงแต่ถ้าผมใส่วิวโลจะได้80คูณ1น่าจะประมาณนี้มั้งเพราะว่าผมใส่โซฮีก็จะต่างกันประมาณ100กว่าแต่ในเรื่องราคาการัดราคาการ์ดอยู่ที่14ล้านวิวโลราคาการ์ดอยู่ที่เท่าไหร่ผมซื้อมา102ราคาต่างกันกี่เท่าเนี่ยผมเอาไอ้นี่หาในนี่ดู
ผมจิ้มเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมมันเป็นตัวย่อยอ่ะผมล็อกสูตรอันเนี้ยเทียบเป็นราคา100%กาหลัดวิวโลอ่ะ กาหลัดอยู่ที่14 ล้านผมเทียบเป็น100%วิวโลอยู่ที่102ราคาไม่ถึง1%อ่ะของกาหลัดในเรื่องของ MP ล่ะที่จ็อบเลเวลผมต้อง65เลยนะจริงๆถ้าคนที่จ็อบเลเวล50เนี่ยผมว่ามันน่าจะเหมาะกว่านี้อันนี้Mac MP ผมเพิ่ม9ไม่ใช่ต้องด้านนี้92ในกรณีที่จ็อบ50ผมขอเอาตรงนี้ละกันผมขี้เกียจพิมพ์จุดใหม่อ่ะในกรณีที่ผมจ็อบเลเวล50ผมจะขึ้นมาประมาณเนี้ยก็162แต่ถ้าจ็อบผมเลเวล65ผมก็ขึ้น207ไม่ได้สิเราใช้ตัวนี้ไม่ได้เพราะว่าเรามีโซฮีเข้าไปด้วยผมขอไม่ต้องเทียบแบบโซฮีเนอะเรานับกันเฉพาะการ์ดธรรมดาเพราะฉะนั้นอันนี้ผมใช้80อันนี้80เท่ากันสังเกตเห็นอะไรไหมอันนี้ผมโยกออกไปสังเกตเห็นอะไรไหมประสิทธิภาพต่างกัน82เทียบกันคือกาลาดอะมีถ้าจ็อบเลเวล50อะสำหรับคลาส2ธรรมดาไม่ใช่ไฮคลาสนะประสิทธิภาพอะใช้การ์ดวิวโลอะก็มีประสิทธิภาพครึ่งหนึ่งแล้วด้วยราคาเพียง 1% ผมขอปัดขึ้นแล้วกัน 0.86 ผมตีให้แสนสี่เลยผมตีให้แสนสี่ผมต่อให้ 1% จะได้ง่ายๆราคา 1% แต่คุณภาพครึ่งหนึ่งเอาไหมผมว่าน่าสนนะแต่การที่จะใช้การ์ดวิวโลเนี่ยผมแนะนำว่าไม่ควรไปใส่กับหมวกราคาสูงหมวกราคาสูงเช่นอะไรอาริสนี่ราคาก็ค่อนข้างแพงอยู่แต่ว่าก็สามารถใส่ได้ไม่ซีเรียสแต่ถ้าเกิดกรณีที่ใครจะใช้ระยะยาวผมก็แนะนำให้ใส่กาลัดอันไหนที่แบบชั่วคราวอย่างเงี้ยเช่นหมวกฟรีอย่างเงี้ยผมแนะนำหมวกที่ได้ฟรีมาหรือหมวกที่คนเขาขายกันอันละ5,000อันละ10,000นะหมวกไร้สาระหมวกปัญญาอ่อนเช่นหมวกลิปบิ้นหรือแฮทหมวกชมพูอะไรอย่างเงี้ยเซอร์เคตอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกที่คาดผมอะไรอย่างเงี้ยหมวกปัญญาอ่อนที่ราคาถูกๆไร้สาระผมแนะนำให้ใช้หมวกพวกนั้นมากกว่าแล้วมาใส่การ์ดวิวโลหมวกราคาถูกย่อมคู่ควรกับการ์ดราคาถูกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้ใส่วิวโลกับหมวกราคาถูกส่วนพวกอลิสเนี่ยอันเนี้ยถ้าไม่แบบขัดสนจริงๆไม่ต้องใส่วิวโลก็ได้ผมแนะนำให้ใส่เป็นกาลัดไปเลยเพราะราคามันค่อนข้างสูงอลิสดอร์นี่ราคาเท่าไหร่วะเนี่ยผมจำไม่ได้น่าจะสักไม่น่าจะต่ำกว่า6 ล้านถึง10 ล้านมั้งผมจำราคาไม่ได้เพราะฉะนั้นราคามันก็จะพอมีอยู่ถ้าราคามันค่อนข้างสูงหน่อยก็ควรจะใส่กาลัดแต่ถ้าเกิดกรณีราคาหมวกมันอย่างเงี้ยหมวกงี่เง่าห่วยๆเราก็ใส่นี่ไปก็ได้คุณภาพครึ่งหนึ่งแต่กรณีที่เป็นไฮคลาสแล้วผมว่าแนะนำควรจะใส่กาลัดแต่ถามว่าจะใส่วิวโลได้ไหมใช้หมวกเก่ากรณีที่เลเวลน้อยจ็อบน้อยหมวกวิวโลก็ยังใช้ได้อยู่แต่พอจ็อบเลเวลเยอะผมว่าก็น่าควรน่าจะลงทุนแล้วล่ะจริงๆเนี่ยมันประสิทธิภาพก็ยังก็ด้อยลงแต่ก็ไม่มากผมก็ตีที่1/3ถูกไหมประสิทธิภาพของการวิโลก็เหลือแค่ประมาณ1/3เท่านั้นเองต่อให้ถ้าคูณเพิ่ม 15% ด้วยถ้า 15% น่ะมันจะต่างกว่านี้หน่อยอันนี้ผมใส่ 15%จริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกันหรอกเพราะเราคูณ 1.15 ทั้งคู่ปะวะมันก็
มันก็พอกันอ่ะมันก็เท่าเดิมอ่ะมันก็พอกันนั่นแหละมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นักหรอกเอาเราไปใช้บวกนี่ว่าเปอร์เซ็นต์มันต้องเท่ากันอยู่แล้วเพราะว่าเราคูณ2ด้านอ่ะคือเหมือนกับด้านซ้ายคูณ2ด้านขวาคูณ2มันก็ต้องเท่ากันอยู่แล้วถูกปะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะคูณหรือว่าเราไม่คูณเปอร์เซ็นต์ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์น่ะมันเท่ากันอยู่แล้วแต่จำนวนหน่วยเนี่ยอาจจะต่างกันสักหน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยต่างกัน82อันเนี้ยต่างกัน127แต่อันเนี้ยต่างเปอร์เซ็นต์เท่ากันแต่อันเนี้ยต่างกัน90หน่อยๆ90 94ต่างกัน80กับต่างกัน94ถ้ากรณีใส่โซฮีนะส่วนอันนี้ก็จะต่างเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่าของผมมันจ็อบเลเวลต้อง65ไงเท่าไหร่วะเนี่ยต่างกัน146มันก็อยู่ตรงนี้แล้วนี่หว่าเนี่ยมันก็จะต่างกันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นในกรณีที่งบจำกัดผมแนะนำเลยการ์ดวิวโลถูกแล้วก็ค่อนข้างดีถ้าสำหรับใครที่ต้องการเอา Mac SP นะแต่ถ้าเกิดมีทางเลือกอื่นก็ผมก็ไม่ว่ากันจะใช้การ์ดอื่นก็ได้จริงๆมันก็มีเยอะอยู่อะที่จะใส่อันนี้การ์ดกันหลับผมก็ไม่รู้เหมือนกันใช้อะไรวะก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วส่วนใหญ่ยังนึกไม่ออกเลยว่าจะใช้อะไรหรือบางคนอาจจะใช้การ์ดกล่องเพิ่มเงินแต่ว่าเดี๋ยวนี้กิฟต์บ็อกซ์มันราคาไม่ค่อยดีแล้วมั้งเพราะว่าทองมันราคาถูกด้วยก็อันนี้น่าใช้อยู่สำหรับบางแมปที่มันมีสตันกวนตีนเราใช้การ์ดอันนี้ก็ได้หรือจะใช้อีกอันนึงคือจิมินีอะไรอ่ะผมจำเบอร์เลขไม่ได้จิมินีอะไรที่มันกันสตันเมื่อ AGI ถึง90หรืออะไรผมจำไม่ได้แต่อันนั้นราคาแพงเวอร์แพงแบบโหดมากเพราะฉะนั้นจำนวนมอนมันน้อยด้วยแหละเรื่องของเรื่องเพราะฉะนั้นสเตลาสติกโกเลมก็อีกเป็นอีกทางเรื่องนึงถ้าไม่ใส่พวกรีวิวโลหรือกะลัดจริงๆมันก็มีหลายทางเลือกไอ้นี่ม้าดำกันสลีป AGI บวก1ส่วนใหญ่คนเอา AGI บวก1ไม่ได้เอากันสลีปกันหรอกมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แล้วมั้งอันนี้อีกอันนึงอ่ะกันดาร์กเนสกันตาบอด STR บวก1 STR บวก1ก็ตีนิดเดียวกันตาบอดอนูบิสก็พอใช้ได้อยู่ถ้าไม่ได้โดนบ่อยๆลำคาญจริงๆจะใช้กาลัดก็ได้หรือจะใช้อันนี้ก็ได้แล้วแต่ถ้าลำคาญนะซึ่งก็เป็นทางเลือกหนึ่งแต่ถ้าเกิดงบไม่เยอะก็อย่างที่ผมบอกใช้วิวโลคลิปนี้ก็น่าจะเคลียร์กันค่อนข้างกระจ่างอยู่เหมือนกันสำหรับคนที่ใส่การ์ดกาลัดหรือคนที่ซื้อตามเขารู้แค่ว่ามันบวก MP แล้วดีหรือเขาบอกว่าดีแต่ไม่รู้ว่าดียังไงคลิปนี้อ่ะน่าจะเคลียร์กันกระจ่างเลยเรื่อง MP หรือ Holy แล้วก็ Mac SP มันดีอะไรกันยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคราวนี้น่าจะมั่นใจได้แล้วว่าเราใส่การ์ดกาลัดกันนะเพื่อสิ่งนี้เราใส่กันเพื่อสิ่งนี้ MP หรือ Holy แล้วก็เพื่อ Mac SP ที่เพิ่มขึ้นเราจะได้แทงกันยาวๆเลยไม่ต้องมาเติมบ่อยๆบางคนถ้าคิดกันซีเรียสกว่านี้ก็คือถ้าแทงกันนานเช่นสมมุติผมแทง2นาทีผมต้องกลับไปเติม MP ผมอาจจะอยู่ได้นานขึ้นเป็น3นาทีอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะคนที่รี MP เยอะๆอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ได้นานกว่าผมถูกป่ะเพราะระหว่างที่เขาไปแทงเพิ่มเนี่ยเขาก็รี MP ตัวเนี้ยมันก็ชดเชยมากขึ้นเรื่อยๆมันชดเชยเยอะกว่ารีมันเยอะกว่าผมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาอาจจะอยู่ได้นานขึ้นอีก1นาทีผมอาจจะอยู่ได้นานขึ้นครึ่งนาทีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาอยู่ได้นานขึ้น1นาทีเขาก็ลดการเสียเวลากลับไปเติมซึ่งผมตรงนั้นไม่ซีเรียสมากขนาดนั้นเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเวลาเนี่ยไอ้พวกเบสซิ่งพวกอะไรพวกเนี้ยเวลามันใกล้หมดอะหลอดขีดตรงเนี้ยมันลดลงอย่างเงี้ยเราก็เริ่มกังวลแล้วถูกป่ะเอาชังสังงั้นโอ้ช่างแม่งยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็เพราะฉะนั้นในเรื่องของ
เลยดื่มเลยเจอ Forbidden Pixel Bot เออเพราะฉะนั้นในเรื่องของ MP เนี่ยกับเวลาที่เสียเวลาในการไปเติมสำหรับคนที่เคร่งเคร่งมากๆก็จะประหยัดเวลาเขาจะคิดแบบเวลาเท่านี้ก็เป็นเงินเท่ากับเงินเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้สำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของการ์ดกลาดก็ค่อนข้างนานแล้วล่ะผมว่าแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวมันจะนานเกินไปก็ครับสวัสดีครับ